สวัสดีครับผมโยธาธิตครับโอ้ยต่อยคู่แรกวันนี้ต่อยคู่หนึ่งเลยครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ18ครับเราสูงเท่าไหร่เลย175น้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยประมาณ103 2 3 3เนี่ยถ้าเป็นกิโลดิกิโลก็ประมาณ60 61เนี่ยแล้ววันนี้เรามาเจอกับเสือร้ายครับเคยต่อยกันมั้ยเคยครับกี่ครั้งละครั้งนึงครับครั้งนึงวันนั้นต่อยกันที่รังสิตครับรังสิตแล้วผลเป็นไงผมชนะครับชนะเข้ามาครับวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่ที่เจอเขามาแทนครับอ๋อเรามาแทนครับอ๋อก็เลยปล่อยไปเลยครับแต่วันนี้มาช่างต่อยเนาะครับวันนี้เราต่อยที่เวท123เมื่อเช้าซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินครับเกินอยู่ประมาณ9ก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าครับร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงและล่าสุดก่อนที่มาไฟนี้เราต่อยไว้ที่รังสิตเนี่ยต่อยกับเสือร้ายเนี่ยอ๋อต่อยกับเขานี่แหละครับแต่วันนี้ไม้เขาแก้มือโอ้แล้วเปิดหัวคู่แรกช่องถูด้วยครับคิดว่าวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ไปเรื่อยๆครับก็ต่อยตามสไตล์ก่อนเนาะแล้วค่อยแก้ไขตรงนั้นเอาว่าดูอาวุธเขาแต่เราน่าจะรู้แหละว่าอาวุธเขามาเป็นแบบไหนสไตล์ไหนใช่ใช่ไหมครับคิดว่าไม่น่ายากครับไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลใช่ไหมก็ไม่เยอะสบายสบายประมาณกี่กิโลอ่ะประมาณ5โลเนี่ย5โลได้เราต่อยมวยมาโลตอนนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณถ้าในกรุงเทพก็รวมรวมหมดเลยรวมหมดเลยก็100กว่าไฟแล้วไฟเนาะเราคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยสวัสดีครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่ครับเต็มที่พร้อมเอาชัยนะกับย้ำแพ้ย้ำเขาเลยครับโอเคขอบมากน้องชายฝากน้องโชคดีครับผมขอบคุณมากคู่แรกนะเดี๋ยวเพิ่งอ้าวแนะนำตัวก่อนทั้งบ้านหน่อยครับเสือร้ายเจริญศักดิ์ครับอันนี้เป็นคู่แรกนะก็ช่องทูโฟยูวันนี้เป็นไงเสือร้ายเจอกับโยธาริศครับผมเคยเจอไหมเคยเจอครับไปที่แล้วเป็นไงผลงานคะแนนครับแพ้เยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ล่าแพ้ใช่ทำการบ้านเป็นอย่างดีครับซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะค่ายเจริญศักดิ์กี่วันสองอาทิตย์สามอาทิตย์ประมาณนี้พอแล้วนะเราเป็นมวยเพศยังไงครบเครื่องครับครบเครื่องนะแล้วคู่ต่อสู้มันเข้าเหรอก็สูงกว่าไหมคิดว่าสูงกว่าแต่ว่าความสูงมันบางทีมันก็ได้เปรียบบางทีมันก็ไม่ได้เปรียบนะมันอยู่ที่พละกำลังเราแก้ไงวันนี้นี่ครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยแล้วแต่ทีมงานสั่งที่มุมใช่เราสูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยของเรา58ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว18ปีผลงาน3ไฟหลังเป็นไงบ้างของเราแพ้ก่อนแพ้ที่นี่ครับแพ้เขาก่อนต่อยที่นี่ก็ชนะซอมบี้ชนะ1ชนะ1แล้วแพ้2แพ้2พิกเวทไหนบ้างเวทเท่านี้เหรอ122ครับ122 123ประมาณนี้ที่นี่124แล้วอันไหนที่ชอบที่สุดอ่ะ122 121 122 121นี่ชอบที่สุดนะวันนี้ก็คือ123นะใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ช่วงตอนเย็นไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเราถนัดซ้ายถนัดขวาขวาเขามีอะไรนะกลัวมาคู่ต่อสู้นี่ไม่มีเคยเจอกันแล้วครับที่แล้วในที่เราแพ้เราคิดว่ามันลูกไหนที่มันไปแพ้เขาผมพลาดโดนน้ำก่อนอ๋อพลาดนะวันนี้คิดว่าถ้าไม่พลาดนี่ได้สนุกแน่ครับลูกหลานจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีฝากไปครับปทุมธานีหน่อยคู่ปวดหัวลูกฝากไปกำลังใจด้วยนะครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอโชคดีครับน้องชายครับผมโชคดีครับ